สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นะครับ Channel ที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับผมแล้วก็เชิญครับให้ทุกคนมาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับ Diablo 3นะครับ Rapper of Soul นะครับผมกับภาค Expansion เสริมนะครับและซีซั่นที่4ที่ผมกำลังลุยอยู่นะครับแล้ววันนี้เรามาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการบิลด์ Demon Hunter นะครับในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Ghostนะครับผมโอเคครับไอ้โกสเนี่ยนะครับที่จริงมันมาไอเดียเนี่ยผมได้มาจากตัวเกม StarCraft เนี่ยนะครับเอ๊ะโกสมันโกสอะไรอะไรอย่างงี้ก็มาจาก StarCraft นั่นแหละครับค่ายเดียวกันเนี่ยแหละไม่ได้เอาไหนไกลนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นโกสล่ะเพราะหลังจากที่ผมเล่นๆดูแล้วได้คอนเซ็ปต์ค่อนข้างใกล้เคียงครับคืออยู่ๆก็สามารถจากดาเมจจุดหนึ่งทำดาเมจเป็นแมสซีฟดาเมจได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็ทำเป็นกลุ่มเป็นแอเรียออลเอฟเฟกต์ด้วยนะครับนะก็นะเรามาดูกันครับว่าเราบิวกันยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยลองมาแล้วแหละผมก็แค่ลองเอามันเท่านั้นเองครับผมโอเคครับแน่นอนครับชุดที่เราจะใช้คือนาทาย่านะครับเป็นนาทาย่าเวเจนนะครับผมก็ชุดนี้เราต้องการ6ชิ้นเลยครับเพราะผมใส่5นะครับใส่5แต่ว่าในกล่องอีก1นะครับใส่5ได้6นะครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ Unhallowed Essence นะครับผมชุดนี้เราต้องผมต้องการแค่4นะครับผมก็คือใส่3ได้4นะครับผมโอเคครับสิ่งที่ใส่นะครับเดี๋ยวไล่กันตั้งแต่หัวเลยนะกันนะครับหัวที่ผมใช้นะครับเป็นเนี่ยครับนาทยะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเป็นบิลที่จะหาของอยู่นะครับแต่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้หาของแล้วตัวเพชรที่ใส่เนี่ยก็เป็นไดมอนด์ได้นะครับเพื่อจะลดคูลดาวน์อีกนิดนึงก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมใช้ผมไปแรนดอมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัว increase range of regen นะครับเพิ่มอีก12นะครับจริงๆมันคงแรนดอมได้15แต่ผมแค่ว่าโอเคอันนี้มันก็เล่นๆนะครับเกรียนๆเล่นเอามันๆนะครับก็สำหรับใครอยากลองก็เอาไปลองดูนะครับไม่ได้ซีเรียสมากครับเอามันๆนะครับแต่ว่านี่แหละครับก็บวกตัว range of regen เข้าไปนิดนึงนะครับผมส่วนของไหลตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นส่วนของ Unhallowed Essence นะครับแน่นอนครับผมก็ยังแรนดอมเพื่อให้ได้ตัว Range of Regen เพิ่มอีกดาเมจอีกนะครับผมตัวที่4นะครับเป็นตัวอะมูเลตนะครับเป็นอะมูเลตเท่าที่ผมพอหาได้แล้วมันพอดีมันเป็นเข้าเซตของ Endless Walk นะครับเพิ่ม Critical Damage อีก 50% นะครับผมซึ่งมันก็เพิ่มพอเข้าเซตแล้วมันเพิ่มดาเมจค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวมันเองก็เพิ่มcritical hit damage เพิ่มไป76แล้วเราได้โบนัสอีก50ก็คือถ้าคริขึ้นมาทีนี้มีหน้าสั่นเหมือนกันนะคริแรงๆนะครับคริแรงๆเลยแล้วครับผมโอเคครับส่วนของแขนนะครับตัวนี้ก็มีเพิ่ม critical damage ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราต้องการหลักๆก็คือ unhallowed essence นะครับซึ่งเป็นตัวเซตที่4นะครับโอเคนะครับเข็มขัดตัวนี้มีตัวคีย์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีว่าเพราะอะไรนะครับผมสำหรับตัวแขนด้านขวานะครับผมตรงปลอกมือตรงนี้นี่ตัวนี้นี่ผมใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับโดยเบสเราตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่ว่าใส่ไปเท่านั้นเองครับเพราะกันน็อกแบ็คแล้วก็กันสตันเท่านั้นเองครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ใช่จะเป็นถ้าใครมีชิ้นดีกว่านี้อาจจะใส่ชิ้นอื่นได้นะครับบิวยังไม่เสร็จด้วยล่ะครับจริงๆแล้วแหวนด้านนี้เป็นนาทาย่านะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเป็นแหวนเพื่อให้เข้าเซตนะครับส่วนแหวนอีกด้านนึงนี้อันนี้เป็นแหวนที่เข้ากับตัวอะมูเลตนะครับผมเพื่อที่จะได้โบนัส critical hit increase นะครับแล้วก็บวกเลือดมาอีกนิดนึงด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะพอช่วยกันได้บ้างนะครับกางเกงตัวนี้เป็นของ Unhallowed Essence เหมือนกันครับนะครับผมแล้วก็มาส่วนของอาวุธตรงนี้นี่คือผมแค่หาอาวุธอะไรก็ได้ที่มันแรงที่สุดเท่าที่ผมหาได้นะครับเพื่อบูสต์ดาเมจนะครับผมรองเท้าครับของนาทยะนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่เราก็จริงๆซึ่งรองเท้านะครับของนาทยะนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือเอาให้มันครบ5ชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้เซต6ชิ้นนะครับผมสำหรับอาวุธนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นแรนดอมพอดีหล่นมาโชคดีเลยครับได้ Rain of Vengeance นะครับผมซึ่งก็บวกดาเมจ23ครับรวม3เบสเซต3ชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับบวกไอ้ถ้า Rain of Vengeance เข้ามาอีกนิดนึงครับผมก็บวกอีกประมาณ 30% นะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกโอเคครับส่วนตัวคีย์หลักๆที่เราต้องหานะครับก็คือ Crashing Rain นะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเวลาเราใช้ถ้า Rain of Vengeance เนี่ยจะมีตัวบีนะครับลงมาพุ่งชนมาตู้มอีก1ทีครับแล้วซึ่งไอ้ตู้มเนี่ยแหละครับอย่างโหดนะครับ 3,772% นะครับซึ่งมันตู้มเดียวเลยนะครับเหมือนอารมณ์นิวเคลียร์ชัดๆเลยคือลงตึ้มเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าของ Event of Vengeance เนี่ยครับโดยรวมแล้วครับคือทุกท่ามันเนี่ยมันจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับก็คือว่าจะทำดาเมจ
รัวๆคือเป็นทำดาเมจได้สูงครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงครับซึ่งส่วนใหญ่ศัตรูมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งขนาดนั้นใช่ไหมเวลาเราโดนทีสองทีบางทีมันอาจจะเดินลัดเลยทำไม่สามารถสร้างดาเมจได้สูงสุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเอ้ยได้เข็มขัดนี่เนี่ยมันเป็นคีย์เลยเอ้ยไม่ใช่เป็นคีย์ครับเป็นคีย์เลยนะครับเป็นคีย์ไอเทมในส่วนหลักๆของตัวเราเลยนะครับเนี่ยโอเคครับวันนี้มาดูส่วนของไอเทมแล้วเรามาดูกันครับว่าในแต่ไอเทม2ชิ้นเนี่ยที่เป็นไอเทมหลักกับซับไอเทมเนี่ยทำไมผมถึงใช้2ซับนี้นะครับอันแรกก็คือตัวส่วนของนาฬิกาแน่นอนครับผมต้องการทั้ง6เซตครับว่าอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ถ้าที่ไม่ว่าจะใช้แฮทเทรดหรือ generate hash rate เนี่ยมันจะทำให้ตัว range of vision เนี่ยครับผมลดคูลดาวน์มา2วิเลยครับซึ่งมันทำให้ถ้าเกิดเรายิงอะไรไปเนี่ยโดนศัตรูเนี่ยมันจะลดได้ค่อนข้างเร็วครับโอเคครับสำหรับอันที่4เซตเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจของไอตัว range of vision นะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยครับไอเซตที่6เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราใช้ท่า range of vision แล้วเนี่ยจะมีเวลาอีก5วินะครับที่เราจะเดลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 400% เลยครับเรียกว่ายิงอะไรไปนี่หัวขาดเราเลยทีเดียวนะครับจากเคยยิงได้แค่3ล้านอาจจะกระโดดไป 3-40 ล้านได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการบูสต์ดาเมจในช่วง5วิที่เราสามารถสร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลครับแล้วแถมเราลดดาเมจที่เรารับอีก 30% นะครับซึ่งเรียกว่ามันเหมาะเหลือเกินครับกับการลงนิวเคลียร์ของเรานะครับโอเคครับผมสำหรับ Unharo Essence ถ้าผมเอาแค่2ชิ้นนะครับผมหลักๆแล้วก็คือเราต้องการชิ้นที่2นะครับที่เราจะลดดาเมจเราอีก 20% นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวเราอีก 4% นะครับในขณะที่ไม่มีศัตรูอยู่รอบๆตัวเรานะครับหมายความว่าคือโดยปกติอย่างฮันเตอร์เดโมฮันเตอร์ทั่วไปแล้วครับเราอยู่สายไกลอยู่แล้วครับถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรแล้วก็หนีในระดับหนึ่งซึ่ง10หยาดนี่มันใกล้มากครับเนี่ยเท่ากับตัวหมามันยืนในตัวหมาของเราที่มันยืนเท่านั้นเองครับมันไม่ได้ไกลมันค่อนข้างแคบมากครับฉะนั้นมันเหมือนว่าเราจะบวก 20% อยู่แทบจะตลอดเวลาครับโอเคเนาะแล้วถึงแม้ว่าศัตรูจะประชิดตัวเราแล้วเนี่ยมันก็มีเวลา4วินะครับที่ดาเมจยังบูสต์อยู่นะครับก็เรียกว่ามันทำให้เราสร้างค่อนข้างทำดาเมจได้ดีนะครับสำหรับดาเมจอยู่ช่วงประมาณ8สระเนี่ยผมสามารถเดินอยู่ที่ทอร์เมนต์7ได้อย่างไม่ยากนะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการไมล์สโตนแบบต้องการหลังนิดนึงว่าเดินได้ประมาณไหนก็เท่าที่เห็นนะครับ8แสนก็เดินได้สบายๆครับไม่เดือดร้อนอะไรมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเกมเพลย์ดูนะครับว่าเราเดินกันยังประมาณไหนนะครับมาส่วนสกิลบิลกันนะครับผมสกิลบิลเนี่ยผมเลือกใช้ตัวนี้ครับ Hunting Arrow นะครับเพื่อจริงๆแล้วก็คืออะไรก็ได้ยิงให้มันโดนเท่านั้นเองครับก็ฉะนั้นไอตัวส่วนของตัวรูนเนี่ยผมเลือกใช้รูนไฟนะครับ Serrated Arrow นะครับผมซึ่งเพิ่ม Increase Generator Heart Rate Generator อีก6นะครับก็หมายถึงว่ายิงทีจะได้6หน่วยนะครับเพื่อต้องบูสต์ Heart Rate นิดนึงนะครับผมด้านขวาครับผมใช้ Archery ที่เป็น Multi Shot นะครับซึ่งเลือกไอ Multi Shot ตัวแรกเลยนะครับผมเป็น Fire at Will นะครับเป็น Lightning นะครับเพื่อที่จะลดคอร์ยิงได้หลายทีหน่อยครับผมว่าตอนนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับเรายิงรัวดีกว่าครับเพราะว่ามันยิ่งโดนเยอะเนี่ยมันจะทำให้คูลดาวน์เราเร็วขึ้นด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับ Smoke Screen นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Ghost ในถ้าเปรียบเทียบกับ Ghost ใน StarCraft แล้วก็ Hungering Arrow เนี่ยก็เหมือนท่า Snipe นะครับผมส่วน Smoke Screen ก็เหมือนท่า Clock นั่นแหละครับทำให้เราล่องหนไปครับผมตัวนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใช้ตัวเพิ่ม duration อีก 1.5 วินะครับทำให้เราอยู่แล้วแบบโอเคเราสามารถยืนได้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะสร้างดาเมจได้สักพักหนึ่งเลยนะครับสำหรับ companion เนี่ยผมเลือกที่จะใช้หมาป่าครับเพื่อที่ให้มันหอนะครับเมื่อมันกด active มันครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเราจะเพิ่มดาเมจอีก 30% นะครับเรียกว่า boost ดาเมจกับบาร์คลั่งเลยทีเดียวครับผมตัวที่3ท่าต่อไปครับสกิลที่ผมเลือกใช้คือ Fan of Night นะครับ Fan of Dagger นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้ยามฉุกเฉินก็ได้หรือว่าเราจะสร้างเรากดเพื่อที่จะสร้างจังหวะในการลุกก็ได้ครับก็คือเวลากดใช้ปั๊บศัตรูจะสตัน3วินะครับซึ่งโอเคครับบอสมันอาจจะไม่ได้สตัน3วิแต่มันไม่เป็นไรครับเพราะเราลงนิวเคลียร์ครับขอนัดเดียวเน้นๆครับผมเอาละครับถึงพระเอกของงานครับ Red of Vengeance นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คนจะเลือกตัวรูนนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบรูนตัวนี้มากที่สุดครับมันอาจจะไม่กว้างมากแต่มันเดลดาเมจใช้เวลาแค่2วิมันจะได้ดาเมจ 5,800% นะครับผมในขณะที่ตัวอื่นนี่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง4วินู่นมั่งอะไรมีนิดแต่ว่าได้อะไรที่กว้างกว่าก็อันนี้อยู่ที่ว่าต่างคนต่างชอบแล้วกันนะครับ
สำหรับ passive skill ที่เราเลือกใช้นะครับเรื่อง Night Stalker นะครับตัวนี้นะครับคือถ้าเราใช้ตัวถ้า primary skill ของเราเนี่ยมันจะ generate heart trade ได้เพิ่มอีก4หน่วยครับคือหมายถึงว่าถ้าผมใช้ Hungering Arrow เนี่ยผมจะได้ heart trade เพิ่ม10หน่วยครับซึ่งยิง2นัดเนี่ยหมายความว่าผมจะสามารถใช้ multi shot ได้1รอบครับเพราะ multi shot เนี่ยถ้าผมใช้ตัวที่มันลด heart trade เหลือ18หน่วยเท่านั้นครับยิง2ทีแล้วก็ยิง multi shot ได้1ทีเลยครับต่อไปครับถ้าตัวนี้นะครับ Trail of the Hunt นะครับผม Trail of the Hunt เนี่ยก็คือว่าในจังหวะเนี้ยครับผมถ้าผมยิงถ้าอะไรที่ใช้ Spend Heart Trade เนี่ยจะทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหว2วิครับก็หมายถึงว่าผมเจอหน้าปะผมกราด Multi Shot เนี่ยครับทุกตัวที่โดน Multi Shot ผมจะยืนอยู่เฉย2วิครับซึ่งมันเป็นสาเหตุว่าพอเราใช้ Multi Shot ปั๊บเราก็ใช้ Range of Vengeance เนี่ยที่2วิในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยศัตรูก็จะโดนเราได้เต็มๆ 5,800 Damage ครับผมต่อไป Study Aim ครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือลักษณะเดียวกับตัวของ Unhorrored Ascent นะครับก็คือถ้าไม่มีใครยืนใกล้ๆเนี่ยก็หมายถึงว่าผมบวกได้อีก 20% นะครับก็จากตัวนี้ 20% แล้วก็จากตัว Unhorrored Ascent อีก 20% แล้วก็บวกได้ประมาณ 40% ครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับผมคนใจไม่ค่อยถึงนะขี้คร่านะครับขี้คร่าก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับก็เลยต้องใช้ตัว Awareness นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครเปรี้ยวซ่าทามันนัตยูก็จะใช้ตัวอื่นมันก็ได้นะครับอย่างอัชเชอรี่หรือว่าจะใช้ตัวอาเจนสโลแล้วปรับให้มันมีคาตาพาวหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าเอาเซฟหัวไปก่อนดีกว่านะเอาเซฟสลีสละไว้ก่อนเป็นเซฟศีรษะไว้ก่อนกันนะครับโอเคครับหมดในเรื่องของตัวทั้งแพสซีฟแล้วก็ทั้งสกิลบิลกับอิควิปเมนต์บิลแล้วนะครับสำหรับของที่ใช้นะครับเป็นบล็อกนะครับผมเลือกใช้ตัวนี้ก่อนเลยครับแหวนที่จะลดตัวเซตแน่นอนครับตัวนี้มันค้างเขาเน้นค้างอยู่แล้วครับผมสำหรับ2ตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัวฟิกนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับ Deep Digger นะครับทำให้ผมยิงไอตัว Hungering Arrow เนี่ยเพิ่มอีก 100% นะครับซึ่งตัวของมันเองเนี่ยยิงได้ 155% อยู่แล้วบวกอีก 100% และบวกเวลาเราใช้ท่า Rain of Vengeance เนี่ยภายในหลังจากที่เราใช้ Rain of Vengeance 4วิเนี่ยเราจะบวกอีก 400% ครับทั้งหมดเบ็ดเสร็จรวมแล้วเราบวกอีกดาเมจที่ประมาณ 500% ดาเมจเลยครับเรียกว่ายิงแค่ยิงตัว Hungering Arrow ธรรมดานี่ก็ศัตรูแทบหัวขาดแล้วเนาะเหมือนป่ะบอกแล้วเหมือนสไนป์ของโกสเลยเนาะโหดร้ายนะครับผมสำหรับถ้าตัวนี้ Sky Splitter นะครับ20 chance นะครับที่จะสมิธนะครับก็ผมกราดยิงมัลติช็อตเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะลงสมิธอีก 600-750% นะครับผมตัวนี้นี่เป็นแค่ตัวบูสต์ดาเมจนิดหน่อยครับแต่ไม่ใช่ตัวคีย์หลักอะไรขนาดนั้นนะครับเอาละครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับวิธีเล่นสเต็ปโดยประมาณก็คือหลักๆก็คือว่าใช้แฟนนะครับแฟนออฟไนท์เพื่อจะสตันนะครับบูสต์ดาเมจเราอัดลงไปเลยครับผมแล้วที่เหลือเราใช้มัลติช็อตอัดไปเรื่อยๆครับคือมัลติช็อตเนี่ยไม่ว่าเราจะโดนกี่ตัวเรายิง1ครั้งเนี่ยโดน10ตัวเนี่ยมันก็หมายความว่ามันจะมาลดคูลดาวน์ตรงนี้ให้20วิเลยนะครับก็คือโดน10ตัวตัวละ2วิอ่ะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงใช้มัลติช็อตเพราะเราจะพยายามยิงให้ศัตรูให้ได้โดนมากที่สุดนะครับเอาว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างเกมเพลย์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเอาละครับนี่สำหรับเป็นตัวอย่างการเล่นนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดศัตรูเข้ามาใกล้ๆนะครับเราใช้ Phantom Dagger หยุดนะครับผมแล้วก็เดินออกมานิดนึงก่อนที่จะใช้ Rain of Vengeance นะครับที่จะลงดาเมจอัดเข้าไปนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมุติจังหวะที่เราลำบากหรือใกล้แย่ๆครับก็ใช้วิธีเกิดคล็อกของเขาเอาไอ้กดอันแรกนะครับ Smoke Screen นะครับเพื่อที่จะหนีจังหวะครับผมเนี่ยครับลักษณะจะเป็นลักษณะยิงอย่างเงี้ยครับโป่งให้ฮะก็จะได้ประมาณ900เวลาเนี่ยครับแต่ละแต่จังหวะเราคลิกด้วยแหละครับผมก็คือดาเมจทำโดยปกติจะอยู่อย่างนี้ครับอยู่ประมาณล้านถึง3ล้านนี่ครับแต่เวลาจังหวะลงเรนอลเวจินแลนด์ถ้าจังหวะดีๆมันก็จะได้6ล้านถึง9ล้านหรือว่าบางทีก็หลุดไปถึงพันล้านเลยครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกดทันอยู่นะครับก็คือกดคอมเพเนียนก่อนนะครับที่จะลงเลยเราไปเจนนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้เราได้อีกหน่อยเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างการเล่นนะครับหวังว่าจะสนุกกันทุกคนนะครับมันก็แค่อันนี้จริงผมก็ไม่ได้ว่าเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเอาแค่มันๆนะครับพอดีเห็นว่าเอ้ยอยู่ๆแบบมันแวบไอเดียนี้ว่าเอ้ยแม่งเหมือนโกสเลยเหมือนนิวเคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยกดท่า1เหมือนคล็อกนะกดท่า4เหมือนลงนิวเคลียร์นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเอามาแชร์ไอเดียกันเฉยๆว่าเอาให้สนุกๆนะครับก็ไม่ต้องไปเครียดหรอกครับผมก็แค่ตั้งคอนเซ็ปต์ฮาๆกันเท่านั้นเองครับเอาละครับสำหรับใครเอาไปลองเล่นแล้วว่าสนุกไม่สนุกยังไงลองติชมตรงใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเผื่อใครมีไอเดียอะไรที่บอกเอ้ยของผมเจ๋งกว่าว่าพี่อะไรก็อย่างเงี้ยครับก็บอกมาได้ครับผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกเอามันกันอย่างเดียวครับอยากว่าครับเกมครับมีสนุกครับเอาให้สนุกมีความสุขกันทุกคนนะครับ
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับแล้วผมจะบิ้วตัวไหนอะไรยังไงครับสำหรับ Devil Tree แล้วก็เอาไว้แล้วติดตามกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ